สวัสดีครับผมชื่อเปรมผมพิการทางสายตามาตั้งแต่เกิดไม่ถึงกับบอดสนิทแต่ก็ไม่เคยรู้จักหรอกว่าสีอะไรเป็นยังไงเห็นได้แค่เพียงรางๆในระยะใกล้มากๆเท่านั้นคืนนี้ท้องถนนเงียบผิดปกติเงียบจนผมต้องเดินออกมาฟังด้วยความตื่นเต้นเพราะผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าเมื่อไหร่ที่ถนนเงียบกว่าปกติวันนั้นคนไทยจะมีความสุขนี่คือดาเพื่อนข้างบ้านที่คอยช่วยเหลือผมทุกอย่างโดยไม่ต้องการอะไรตอบแทนเธอมาจากจังหวัดพังงาเพื่อขึ้นมาเรียนที่กรุงเทพบรรยากาศดีเนาะนี่เปรมเขาว่ากันว่าคนตาไม่ดีเนี่ยประสาทสัมผัสจะดีใช่ไหมงั้นเดี๋ยวดาลองวาดอะไรให้เปรมทายแล้วเปรมลองทายดูนะอะไรไม่รู้อ่ะเฉลยเลยได้ไหมอ่ะนี่คือแผนที่ประเทศไทยเขาว่ากันว่ามันเหมือนด้ามขวานจริงไหมเหมือนหัวใจมากกว่าตรงไหนข้างบนข้างบนหน่อยอ่ะตรงภาคเหนือกับภาคอีสานเนี่ยเหรอเออภาคใต้เนี่ยเหมือนอะไรของหัวใจเส้นเลือดไงหัวใจที่ไหนไม่มีเส้นเลือดใช่ไหมโอ้ยดาเราสองคนหัวใจเดียวกันใช่ไหมยังมาลิเกนะเปมดาทำไมวันนี้ถนนเงียบจังไม่ได้ยินเสียงรถวิ่งเลยอ่ะวันนี้เขาไปดูเขาใส่ต่อยมวยกันมั่งแล้วผลจะเป็นยังไงเนาะเขาทรายชนะน็อกไปแล้วในยกสุดท้ายนี่เองผมเชื่อเหลือเกินว่าขณะนี้พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศที่นั่งชมการชกของเขาทรายแกเล็กซี่กับเคนจิมาสุมุรานั้นคงจะมีความภาคภูมิใจอย่างที่สุดในชัยชนะครั้งนี้นั่นคือครั้งแรกที่ผมจดจำว่าเมื่อไหร่ที่ถนนเงียบแปลว่าความสุขของคนไทยจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นถัดจากนั้นครั้งที่สองก็ตามมาพร้อมกับความสงสัยบางอย่างของผมแต่ว่าไม่ให้ทำชิงกันกิติศักดิ์ก็เข้าไปเบียดจิ้มคะแนนได้ประตูครับกิติศักดิ์ครับได้ตีลังกาครับวันนี้ถนนเงียบอีกแล้วอ่ะทำไมทุกคนต้องออกไปเชียร์บอลกันด้วยนะก็เขารักชาติไงเขาก็เลยไปช่วยกันเชียร์เขาอยากให้คนไทยชนะอ้าวแล้วอย่างนี้เราสองคนไม่ไปช่วยเขาเชียร์ก็หมายความว่าเราสองคนไม่รักชาติงั้นสิเราไม่ได้มีผลได้ผลเสียอะไรกับนักบอลเขาด้วยนี่นาเป็นจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะแต่เราว่าการช่วยเพราะหน้าที่เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำแต่การช่วยผู้เดือดร้อนโดยไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่ยังคงไว้ซึ่งหัวใจเดียวกันดาอีเกย์กับเราอีกอะผมไม่รู้ว่าคืนนี้เกิดอะไรขึ้นในกรุงเทพแต่เสียงถนนที่เงียบผิดปกติมันกำลังจะนำมาซึ่งความสุขผมเชื่ออย่างนั้นแต่เสียดายที่ดาไม่อยู่รอพบความสุขด้วยกันอีกแล้วมานั่งทำอะไรตรงนี้เขาไม่ได้ออกจากบ้านมาตอนกลางคืนนะไม่ได้ดูข่าวหรือไงว่าช่วงนี้เขามีเคอร์ฟิวอ้าวตาไม่ดีอะเนี่ยแล้วเรามาได้ไงเนี่ยรู้ไหมว่าตอนเนี้ยอันตรายมากนะมันเกิดอะไรขึ้นเหรอครับพี่ทำไมถนนเงียบจังอะครับ
น้องเคยได้ยินเรื่องกรุงเทพไฟไหม้ไหมล่ะแบบไฟไหม้บ้านเหรอพี่ใช่แต่นี่มันทั้งกรุงเทพเลยนะมันน่ากลัวมากไหมครับเอาเป็นว่ามันน่ากลัวที่สุดเพราะว่าพวกเราไม่ใช่หัวใจดวงเดียวกันอีกแล้วยังไงก็รีบกลับบ้านแล้วกันอันตรายเหตุการณ์ครั้งต่อมาเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์สึนามิท้องถนนทั่วประเทศเงียบมากๆผมถามคนแถวนั้นเหมือนทุกครั้งว่าทำไมถนนถึงเงียบเขาตอบว่าทุกคนลงใต้ไปช่วยผู้ประสบภัยกันหมดคราวนี้คนไทยไม่ได้เชียร์มวยไทยไม่ได้เชียร์บอลไทยแต่คนไทยไปเชียร์คนไทยเหมือนที่ดาเคยบอกว่าการช่วยคนที่มีทุกข์โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นทางเดียวที่จะรักษาหัวใจดวงเดียวกันนี้ไว้ได้และนั่นก็เป็นความสุขหลังความเงียบอีกครั้งและผมเชียร์ให้พวกเขาเจอดาสักที่หนึ่งปีนั้นดากลับบ้านที่พังงาในช่วงปีใหม่และไม่ได้กลับมาหาผมอีกเลยจากการก่อเหตุร้ายด้วยการวางเพลิงเผาทรัพย์สินและการก่อการร้ายตามสถานที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพและก็หลายจังหวัดทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีนะคะยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะไม่ละความพยายามในการเข้าระงับเหตุการก่อความไม่สงบที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ส่วนสาเหตุที่ต้องประกาศเคอร์ฟิวนะคะก็บอกว่าต้องการที่จะให้เจ้าหน้าที่นั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ตรวจตาเป็นพิเศษกับสถานที่ที่อาจจะตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบจริงหรือฝันของฉันของเธอแผ่นดินของเรารำไห้เหมือนเพ้อพระเจ้าละเมอโดยคนครามครวญสงครามความรักความรักสงครามป่าเถื่อนลุกลามพูดผีโหยหวนรอยเลือดน้ำตาข้าควรมิควรคนไทยทั้งมวลรวมชายราคาสังเวยชีวิตอุทิศสิ่งใดควันปืนบังใจควันไฟบังตาแลกด้วยชีวิตซ่อนปริศนาไทยฆ่าใครฆ่าฆ่าไทยฆ่าไทยใครฆ่าใครฆ่าฆ่าไทยฆ่าไทยใครฆ่าใครฆ่าฆ่าไทยฆ่าช่วยกันทำความสะอาดกรุงเทพกันไหมคะเมื่อคืนท้องถนนเงียบผิดปกติเงียบจนผมต้องเดินออกมาฟังด้วยความตื่นเต้นเพราะผมมีความเชื่ออย่างนึงว่าเมื่อไหร่ที่ถนนเงียบกว่าปกติวันนั้นคนไทยจะมีความสุขหรือที่ผมกับดาเรียกว่าเพราะเรามีหัวใจเดียวกันและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่ความเชื่อของผมเป็นจริงหนาวหนาวร้อนร้อนรายรายรายวันเป็นจริงหรือฝันของฉันของเธอ
ดินของเราร่ำไห้เหมือนเพ้อพระเจ้าลำเมอหรือคนคร่ำครวญสงครามความรักความรักสงครามป่าเถื่อนลุกลามพูดผีโหยหวนรอยเลือดน้ำตาข้าควรมิควรคนไทยทั้งมวลล้วนชายราคาสังเวยชีวิตผู้ผิดสิ่งใดมันปืนปันใจมันไฟปันตาและด้วยชีวิตสังเกตสนาเด็ดดึงดวงดาวสะเทือนดอกไม้แผ่นดินร่ำไห้อาลัยประชาชนวันนี้ยังมีพรุ่งนี้ยังรอตั้งเรียกร้องขอคืนความเป็นคนบาดแผลของชาติบาดแผลของคน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 แผ่นดินเดียวกันค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 นแผ่นดินเดียวกันค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 นแผ่นดินเดียวกัน